PBS Podcast View w h e World Via The Voice สตาร์สตา f ์เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space t h สวัสดีครับผมปรับเชรพัฒอาชิระโรคครับสวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเดินครับกลับมาอยู่กับรายการ Star s t ตา f ์เรื่องเล่าจากดวงดาวในวีคนี้นะครับนี่คือวันคริสต์มาสนัเองก็คือที่รงชาเป็นหนึ่งวันนี้ไม่ใช่เพราะตั้งใจเลทนะครับแต่ว่าเราเป็นวันคริสต์มาสไม่ได้ไม่ได้ดีเลยจริง อยากให้อยู่ในฟังกันในบรรยากาศวันคริสต์มาสครับใครที่กำลังเดินทางจะไปเที่ยวปีใหม่เนาะก็อาจจะเปิดฟังในรถหรือว่าเปิดฟังบนเครื่องบินก็นได้ครับช่วงนี้หลายคนเดินทางออกนอกประเทศเนาะไปญี่ปุ่นนี่เต็ม Facebook เลย <c oughs> ครับจะเชืเ่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คุณผู้ฟังแล้วกันนะครับมาถึงธีมวันคริสต์มาสทั้งทีนีครับเราก็อยากมาเล่าเรื่องของวันคริสต์มาสในอวกาศนั่นเองคือ ผมรู้สึกว่าวงการอาวกาศเนี่ยครับเป็นวงการที่มีความโดดเด่นในด้านการจัดงานคริสต์มาสระดับหนึ่งเลยก็คือ,อตั้งแต่ตั้งแต่ในยุคเมื่อหลายสิบปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยครับเรียกได้ว่าคริสต์มาสทุกปีในอวกาศเนี่ยมันเรียกได้ว่าค่อนข้างมีสีสันมากๆอย่างเช่นในปีนี้ครับผมรู้สึกมันมี2ออย่างที่ควบคู่กันเนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือนาซาเขาก็ลงรูปฉลองวันคริสต์มาส ของตัวเองอะไรเงี้ยขนาดเดียวกันก็คือบนสถานีอกาศนานาชาติเหมือนกําลังเตรียมจัดคริสต์มาสกันครับเอาจริงๆก็มันเป็นเทศกาลที่มันถูกประกอบสร้างให้เป็นแบบช่วงเวลาพิเศษของปีเลยนะคือ <c oughs> แล้วมันเป็นพร้อมกันทั้งโลกไงพี่ว่ามันน่ามหาัศจรรย์ที่เราจะมีอะไรที่แบบเราแชร์ร่วมกันทั้งโลกแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบมีความ ศาส,สนาคริสต์ก็ตามเนาะคือ,อ,อมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นแบรนดิ้งมันกลายเป็นเทศกาลไปแล้วอ่ะเหมือนแบบปีใหม่ะอะไรเงี้ยคือแบบไอ้อย่างสงการานต์ประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มาฉลองกับเราเนาะยกเวน้นแบบประเทศเพื่อนบ้านน่ะแต่อันนี้ก็คือแบบโอเคทั่วโลกกําลังพูดถึงสิ่งเดียวกันโฆษณาในช่วงเนี้ยถ้าคุณทําขึ้นมาสักตัวหนึ่งอ่ะมันสามารถออกแบบ global บโบโบได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องแบบวัฒนธรรมมากนะฮะ เออเอาจริงผมรู้สึกว่าวันคริสต์มาสนี่บางทีคนฉลองกันเยอะกว่าปีใหม่อีกเนาะโดนถุงนิวอากาศด้วยอ่ะคือแบบวันปีใหม่เขาก็แฮปปี้นิวเยียร์กันอะไรเงี้ยแต่คริสต์มาสคือเล่นใหญ่มากแบบบนสถานีอากาศนานาชาติช่วงหลังๆเนี่ยครับเขาพกแบบหมวกซานต้าขึ้นไปใส่กันวันคริสต์มาสด้วยคือแบบโหแล้วแบบบางปีคือเอาถุงเท้าขึ้นไปติดบนสถานีอากาศนานาชาติซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าการส่งของขึ้นไปบนอวกาศมันมีราคาค่อนข้างสูงมากๆและการที่แบบเขายอมเล่นใหญ่ในการ ส่งมวกส่งถุงเท้าขึ้นไปเนี่ยก็นับได้ว่าค่อนข้างพิเศษระดับหนึ่งเลยใช่ครับ,ม,รบมันก็เอาไว้ PR แหละนะฮะใครที่ติดตามฟังพวกเรากันมาเนี่ยก็น่าจะรู้แหละว่าจริงๆแล้วบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมันถูกใช้งานได้แบบหลากหลายมากเลยใช่ต้องยอมไปฟังตอนอวกาศกับ popula r culture เนาะใช่เรื่องของวันคริสต์มาสเนี่ยครับผมอยากเน้นไปที่วันคริสต์มาสในวอากาศครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญโดดเด่นและโด่งดังมากมาก นันก็คือการจัดงานคริสต์มาสครั้งแรกบนอวกาศของโ,อโครงการอพอลโล8นั่นเองครับถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นครั้งแรกอันนี้เดาไม่ยากเลยนะครับครับคือหนึ่งก็คือมันต้องเป็นยุคก่อนสถานีอวกาศเพราะว่าสถานีอวกาศเนี่ยมันโคจรอยู่ตลอดเวลาเนาะดังนั้นสมมุติว่าเรานับตั้งแต่ปีอาสถานีอวกาศนานาชาติและกันค,คนขึ้นไปอยู่ครั้งแรกจริงๆเนี่ยคือปี2 0 0พัน หมายความว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเคยฉลองคริสต์มาสมาแล้ว22ครั้งครับอันนี้คือแบบคิดง่ายๆเลยนะฮะดังนั้นถ้าปั๊บบอกว่าเป็นการฉลองคริสต์มาสครั้งแรกในอวกาศเนี่ยก็คือต้องย้อนกลับไปก่อนยุคของสถานีอวกาศเมียก่อนยุคของสถานีอวกาศสกายบก่อนยุคของสถานีอวกาศอื่นๆเนี่ยที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์หมดเลยแล้วก็ต้องเป็นภารกิจรวมถึงกระสวยอวกาศด้วยนะครับ ก็จะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในยุคข,ของอพอลโลหรือเปล่าอ่าใช่เพราะว่าโครงการเมอร์คิรีกับเจมินายอะครับไม่มีครั้งไหนเลยที่วันไฟมันติดกับคริสต์มาสครับเพราะว่าทั้งสองภารกิจเนี่ยก็จะเป็นการบินแบบสั้นๆด้วยนเนาะนคือไม่ได้อาศัยอยู่ในยานเป็นเวลานานนะฮะเล่าย้อนกลับไปถึงประวัติของโครงการอพอลโลแล้ละกันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ได้ไปโครจรรอบดวงจันทร อันนั้นคือเรื่องที่1เออซึ่งถ้าเปรียบเทียบมันก็คล้ายๆกับอาร์เทมิสที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะก็อาร์เทมิสหที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือที่แลนเมื่อต้นเดือนที่แล้วก่อนคริสต์มาสเนี่ยฮะก็เป็นรจรวดที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์แต่อันนี้ยังไม่มีคน ก็ในอนาคนมันจะเปรียบเทียบได้แบบอะเทมิสองที่เขาจะเอามนุษย์ขึ้นไปด้วยก็เป็นครั้งแรกเลยฮะที่มนุษย์ได้ไปโคจรรอบดวงจันทร์เห็นด้านไกลของดวงจันทร์เป็นครั้งแรกโอ้ใช่ด้วยตาตัวเองเนาะก็คือก่อนหน้านั้นก็อาจจะมียานสำรวจก็ว่ากันไปแล้วก็อย่างที่3ามฮะก็คือเป็นครั้งแรกที่มีมนุษย์ได้ไปนั่งในจรวด Saturn ทโอ้อันนี้ใช่ก็คือก็นับได้ว่าเป็นแบบไฟล์สำคัญมากๆของมนุษย์นะครับที่เป็นตัวที่ปูทางไปสู่โครงการอพอลโล11 ถือว่าโหดเหมือนกันนะภารกิจนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยโครงการอพอลโลก็จะจะเป็นการทดสอบตัวยานเปลา่าเออสส่วนใหญ่นะครับอีกอย่างก็คือทดสอบยานเปล่าที่ว่าเนี้ไม่ได้ทดสอบแบบไปดวงจันทร์ก่อนด้วยนะเขาไม่ได้มีหนแบบอัตมิสหนึ่งเหมือนเราอะ่ะใช่คือไปดวงจันทร์เนี่ยก็คือไปพร้อมกับมนุษย์เลยคือกลา้าหาญมากนะมนุษย์สามคนคนนี้สาคนนี้มีใครบ้างครับคุณปับ สามคนนี้มีแฟรงก์บอลแมนฮะแฟรงก์บอลแมนเป็นตำแหน่งคอมมานเดอร์เนาะแล้วก็คนที่เป็นคนควบคุมคอมมานด์โมดูก็คือจิมลอ e เวลดังมากครับ <laughs> ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมดังขนาดนั้นกับคนที่เป็นคนควบคุมหลูหน่าโมดูเนี่ยครับคือว er. ิลเลี m ยมแอนเดอร์ถามว่า3ามตำแหน่งนี้มีหน้าที่อะไรคอมมานเดอร์ Commander ก็คือก็คือรู้ๆกันอยู่ว่าเป็นผู้บัญชาการของภารกิจเนาะคอมมานด์โมดูคืออะไรคอมมานด์โมดูคือ ถ้าใครเคยเห็นเวลายานมันส p l a ดาวลงมาที่โลกอะครับจะเห็นเป็นก้อนเล็กๆเนาะเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆอะไรเงี้ยนั่นคือคอมมานโมดูลครับเอเล็กๆนั่นอะคือที่ที่นักบินอวากาศเขาจะอยู่อาศัยกันถ้าใครเคยเห็นจรวด s ซ t u r n รนไฟป่ะครับก็คือเป็นจรวดสูงใหญ่ๆมากๆเลยเนาะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่มนุษย์อยู่อาศัยได้อะมันเป็นแค่ยอดเล็กๆนิดเดียวเองก็คือคขนาดพอๆกับรถหนึ่งคันอะ อันนั้นก็จะเป็นส่วนบังคับการที่เขาก็จะไปควบคุมยานจากตรงนั้นอยู่อาศัยกันในนั้นอะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็ส่วนลูน่าโมดูลที่คุณวิลเลียมแอนเดอร์สเนี่ยครับเป็นคนควบคุมเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ไปลงจอดดวงจันทร์เนาะซึ่งอันนี้เขาก็จะติดไปด้วยก็มีการทดสอบ,บแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนําไปใช้ลงดวงจันทร์จริงครับซึ่งความน่าสนใจของมันคืออะไรรู้ไหมครับทุกโครงการพอลโลเนี่ยเขาจะมีครูหลักเนาะก็เป็นลูกเรือทีมหลักแต่ว่าถ้าลูกเรือเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะต้องม,มีทีมสำรองใช่ เราให้ถ่ายครับว่าคอมมานเดอร์ของทีมสำรองคือใครนิวอัมสตรองเหรอใช่ค oh. อมมานเดอร์ของของอัพพลโล8คือนิวอัมสตรองฮะแล้วก็คนที่เป็นคอมมานโมดูลไพลอตก็คือบัสเอารินด้วย oh, โอ้ก็เ<ด>รียก่าจริงๆเราต้องเป็นรูปเรือเซ็ตอัพ l พลโล11ก็ได้นี่แต่คนหนึ่งไม่ใช่ไมคิลรคอลลินส์หายอีกคนหนึ่งจะเป็นคุณเฟรดไฮส์จูเนียคนนี้เขาจะไม่ได้อยู่ในอัพ l พลโล11แต่จะเป็นนักบินที่ไปกับอัพ l พลโล13 เอาจริงก็ดูแอบซวยนิดนึงก็คือเป็นนังปีนอพอลโลที่ไม่ได้ลงไปดวงจันทร์แต่ก็โอเคค่ะยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่แบบได้ไปเฉียดดวงจันทร์ก็นับว่าโอเคละคคทีนี้ค่ะหลังจากแบบมาเกริ่คร่าวๆเกี่ยวกับโครงการอพอลโล8แล้วเนาะทีนี้อยากมาเล่าว่าโครงการอพอลโล8มันมีความดราม่ามีความสุดยอดขนาดไหนคือผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับอพอลโล8แต่ละทีแล้วแบบคนลุกมากเลยนะอพอลโล8เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี1968้บใช่ไหมฮะถามว่าปี1968คือปี ที่เกิดอะไรขึ้นบ้างสงคารามเวียดนามปะ่ะใช่เป็นปีที่สงคารามเวียดนามปะทุมากเป็นปีที่มาตินลูเธอร์คิงโดนสังหารโอ้ใช่แล้วก็นี่อันนี้เป็นการบ่งบอกว่ารายการของเราเนี่ยไม่ได้มีการตีกันมาเลยแ <c oughs> ม้แต่น้อยนะคือเขามาแ <c oughs> บบคุยกันหน้างานแต่พอ <c oughs> พอมีข้อมูลเขาได้วเนะนะพอมีแบบประเด็นมันก็คุยกันสนุกไงครับเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องแบบมีความรู้หลายๆด้านอ่ะไม่ใช่ว่าแบบมาอินเรื่องอวกาศแล้วคือมันจะผูกโยงไทม์ไลน์ไม่ได้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะครับที่ผมว่าแสดงถึงความรุแนแรงของปี1968ได้ดีเลยคุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่อง A Trial of Chicago 7ปเซ่ะฮะก็ตอบอยู่อันนี้คือตอบอยู่หรืออะไร <c oughs> โอเคทิ้งเวลาให้คุณผู้ฟังตอบแล้วกัน okay, okay. ก็ A Trial o i Chicago 7เนะครับเป็นหนังใน Netflix ที่เออผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแหละ <c oughs> เป็นเรื่องของสารที่ทำการตัดสินคดีของแกนนำของการประท้วง <c oughs> ที่ชิคาโกฮะเป็น การประท้วงที่รุนแรงมากก็คือคนที่ประท้วงเนี่ยหลายพันคนพยายามจะไปบุกง,งานประชุมของเดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องสองครามเวียดนามนี่แหละฮะซึ่งสุดท้ายมันก็บานปลายแบบมีการประทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมจนกระทั่งแบบมีเลือดตกยางออกกันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่รุนแรงมากๆในยุคนั้นอะไรอย่างี้ครับทำให้เห็นว่าความรุนแรงของรัฐในยุคนั้นซึ่งซึ่งเนี่ยครับมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1968คือเป็นปีที่ทุกอย่างแบบเหมือนตุ้มตามมากเลยอะ่ยอะก็คือโอเคสงครามก็ปะทเศก็แบบ มีก็แบบวุ่นวายมากๆอะไรเงี้ยมาตินลูเธอร์คิงก็แบบโดนสังหารทีเนี้ยนั่นคือแบบแค่ในสหรัฐยังไม่พอฮะในวงการอวกาศก็มีเรื่องวุ่นวายอีกคือ1ปีก่อนหน้านั้นมีโครงการอพอลรโลหนึ่งใช่ไหมฮะแบบคุณมีลับลุษสามคนของโครงการอพอลรโลหนึ่งเนี่ยจรวดไฟไหม้นักบินอวกาศ3คนตายทําให้แบบโครงการแบบถูก ก็คือแบบมนุษย์ถูกสั่งห้ามบินไปอวกาศ hmm. นะฮะเพราะแบบมันอันตรายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบทุกอย่างของงานอวกาศในยุคนั้นคือสัน่นคลอนมากทั้งด้วยแบบเรื่องของอวกาศเองทั้งเรื่องของรัฐทั้งเรื่องของสังคมโลกอะไรเงี้ยก็คือเป็นยุคที่แบบทุกอย่างเต็มบัทุอะฮะทีเนี้ยสำหรับหลายคนนะฮะโครงการอพอลโล8มันก็เลยกลายเป็นความหวังระดับหนึ่งที่แบบจะมา hmm. ช่วยแบบทําให้ทุกอย่างมันดูแบบดาบลืบ่นขึ้น, <ไป S 2> นเห็น,นเป็น h a r โมนี ก็โครงการอพอลโล8ก็แบบได้บ um, ินขึ้นไปฮะก่อนบินขึ้นไปเนี่ยทีมงานของ NASA เขาก็บอกกับลูกเรือทั้ง3คนว่าเออคุณเห็นยังว่าแบบไฟแพลนของคุณเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับช่วงวันคริสต์มาสด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ในวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยฮะที่เขาแบบโคจรรอบดวงจันทร์ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอยากให้มันมีบล็อตแคสต์กลับมาที่โลกรวบรีฟของนาซาตลกมากเลยฮะเขาบอกลูกเรือว่า คือคิดว่าแบบโอเคสําคัญขนาดนี้แบบทั้งโลกกำลังลุกเป็นไฟแล้วเราก็แบบโครงการอาวกาศกำลังสั่นคลอนแล้วก็จะมีบล็อ d แคสต์มาอย่างโลกคิดว่าทีมงานของ n a s a เขาบรฟลูกเรือว่าอะไรครับ uh huh. เขาก็บอกว่าเออช่วยทำอะไรให้มันดีๆหน่อยแล้วกันนะ Please do o something a p p r o p r i a t e อะไรเงี้ยฮะก็ไปงานเข้าที่ลูกเรือที่ต้องคิดว่าอ้าวซวยแล้วแล้วเราจะไปทําอะไรตอนที่บล็อตแคสต์กันมาดี uh huh. นักบินเขาก็เลยทําการบ้านกันว่าเขาจะทําอะไรกันดีแล้วเขาก็เลยคิดมาได้ว่าเออเราอ่านไบเบิลดีไหม อ๋อครับพอฟังดูเป็นแบบต่างประเทศแล้วมันดูไม่ได้อะไรเนาะแต่ถ้าเราแบบเป็นคนในวัฒนธรรมเนี่ยนึกภาพแบบว่าโอ้เรามาสวดคาถาาชินะบัญชรกันดีกว่าเออแบบดูก็ดูตลกเหมือนกันนะว่าแบบเออถ้าคนไทยขึ้นไปเราก็เอออ่านพระไต้ปิดกกันไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะดูประหลาดหน่อยแต่นักบินของโครงการอพอลโล8เนี่ยครับเขาก็บอกไว้ว่าเออสาหรับเราเลยเนี่ย ไบเบิลเนี่ยฮะที่อ่านไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์แต่ว่ามันก็มีหลายศาสนาที่แบบมีรูทมาจากแบบอับราฮามิกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบมีรูทเดียวกันหรือแบบเออศาสนาอื่นก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าเออก็น่าจะได้ีแ่คุณพี่ไม่คุณพี่ไม่ดูเรื่องแบบว่าความขัดแย้งระหว่างศาสนาคุณพี่พูดแบบนี้เออนั่นแหละฮะโอเคได้ก็หลังจากที่อพิลบแปลที่แปลว่าไม่ได้โอเคที่แปลว่าไม่น่าเวิร์ก ก็มาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมหลังจากที่จรวดบินขึ้นไปแล้วก็โคจรรอบดวงจันทร์ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยฮะก่อนที่มันจะมีบล็อดแคสต์ลงมาเนี่ยครับมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและโด่งดังมากเกิดขึ้นคือที่หน้าต่างเล็กๆของคอมมานด์โมดูลเนี่ยครับ<อ>นักวินยากาส3สามคนเขาได้เห็นภาพภาพหนึ่งตอนที่กําลังเลี้ยวออกจากดวงจันทร์คือภาพของโลกที่กําลังขึ้นมาอยู่หลังดวงจันทร์อื ซึ่งภาพนี้เป็นภาพถ่ายที่โด่งดังมากนะฮะใช่นักบินอากาศส3คนก็แบบรีบหยิบคล้องฟิล์มมาเปลี่ยนฟิล์มแล้วก็รีบถ่ายมาฮะเราก็ได้ภาพที่โด่งดังที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นมาภาพนี้เนี่ยครับมีชื่อว่า earthrise โลกที่กำลังพุ่งขึ้นจากขอบฟ้าของดวงจันทร์นะฮะซึ่งปกติแล้วจะต้องข้ามกันเนาะเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นนะฮะเป็น sunrise หรือว่า moonrise นะฮะดวงจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาแต่พอเราไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ย แม้ว่าจะไม่ได้ลงจอดอยู่บนผิวของดวงจันทร์นะแต่ว่ากาําลังโคจรผ่านด้านหลังของดวงจันทร์ออมมาจะมาเห็นโลกเนี่ยมันเหมือนกับเรากําลังอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะเป็นดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่อยู่ห่างจากบ้านของเราเหลือเกินก็มันก็มีแบบเหมือน r e t r o s p e c t i v ออกมาจากนบินอวกาศอะค่ะบพรา,าะการได้เห็นแบบโลกที่โลกที่แบบเป็นโลกทางใบอะฮะขึ้นมาจากดวงจันทร์มันทําให้เขาคิดอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกันนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราก็แบบ แค่นี้เองอะไรเงี้ยฮะเราแบบเราจะแบบมาทะเลาะกันทําไมทําไมแบบไม่ไม่แบบมีสันติภาพอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งอันเนี้ยครับทุกวันเนี้ยมันจะถูกเรียกว่า overview effect ครับมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนับ,บินอากาศหลายคนที่ขึ้นไปเนี่ยเวลาได้เห็นโลกทางใบแล้วเขาก็จะมองเห็นแบบเหมือนภาพใหญ่อ่ะฮะว่าเออสุดท้ายแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นมันโลกเรามันก็มีแค่นี้เองแบบ,บสุดท้ายนี่ก็คือโลกแล้วภาพนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในภาพที่ โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในอีกสิ่งที่สําคัญกับอพอลโล8ละกันทีนี้ฮะหลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้วอีกแป๊บหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่อพอลโล8ถูกบล็อตแคสต์ลงมาฮะครับทีนี้เขาก็เริ่มถ่ายคนฮะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มอ่านวาลีผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเป็นแบบเหมือน10บทแรกของเจเนซิสหรือว่าภาคกำลการของไบเบิลสรุปก็คือได้อ่านจริงๆ <laughs> 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 ใช่ก็คือสรุปเขาก็อ่านไบเบิลจริงๆ We now going over going one of our future landing sites uh, selected in this smooth region to call the Sea of Tranquility. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. and God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness. จากที่ได้ยินกันไปเนี่ยครับเป็นเสียงที่ถูกบล็อดแคสต์ลงมาที่โลกครับก็คือในคืนวันคริสต์มาสอีฟเนี่ยครับเป็นหนึ่งคืนก่อนวันคริสต์มาสเนาะลูกเรือทั้ง3ของอพอลโล8เนี่ยครับได้อ่านบทจากหนังสือชื่อปฐมกาลหรือ Book of Genesis ฮะก็เป็น บทหนึ่งในพันธสัญญาเก่าเนาะเดอเทสเซเมนต์คนที่เริ่มอ่านเนี่ยฮะเสียงก็จะได้ยินทั้ง3เสียงเลยเนาะคนแรกที่เริ่มอ่านเนี่ยฮะก็คือคุณบิลแอนเดอร์สครับคุณบิลแอนเดอร์เนี่ยเขาก็เริ่มเปิดก่อนเลยว่าตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่ที่ลูนาซันไรส์เวียร์นอว์แอ็พโครชิงลุนาร์ซันไรส์ก็คือแบบโอเคเห็นดวงจันทร์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ and for all The people back on earth ก็คือโอเคถึงหนูคนที่รอ The crew of Apollo 8 h a s a message that we would like to send to you แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มอ่านหลายคนน่าจะเคยได้ยินบทนี้นะฮะแบบเป็นบทที่ก็ถูกเอามาพูดถึงบ่อย In the beginning God created the heaven and the earth แล้วก็ครับดๆๆๆแล้วก็ไอ้บทเนี้ยที่คนน่าจะได้ยินบ่อยก็คือ And God said Let there be light ก็จะเป็นเสื้อที่พี่ชอบใส่ใช่ก็เป็นบทที่พูดว่า And God said Let there be light and วอตไลท์ light, อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็โดนคนเอาไปทำเอ <Ab use. S 2> บิวสมีมเยอะเออโดนคนเอาไปเอบิวสเยอะแบบเสื้อที่พี่ต้นชอบใส่ก็เป็นเสื้อที่แทนที่จะบอกว่าแอนกอร์เซนเลดเดอร์บีไลก็เป็น And God said แอนกอร์เซนเราเป็นสมการ <Max S 2> อะไรวะ <Bell. S 2> เออสมการแมกซ์เวลแทนก็ตลกดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับคุณจิมลอเบลเนี่ยครับก็เริ่มอ่านเวอร์สที่5ต่อแล้วก็ค,คุณแฟรงค์บอมแมนก็อ่าน2เวอร์สสุดท้ายไม่ใช่เวอร์สสุดท้ายของบทแต่ว่าเป็นแบบเวอร์สสุดท้ายทีี่่่อออานก็คืเวร์สท10 แล้วก็ปิดจบว่า And from the crew of Apollo 8 We close with good night, good luck A Merry Christmas and God bless all of you of you on the good earth And from the crew of Apollo 8 We close with good night, good luck A Merry Christmas And God bless all of you All of you on the good earth ก็เหมือนเป็นการแบบจบแบบสวยๆฮะซึ่งอันนี้มันน่าสนใจมากเลยนะว่า บ r o อ d แคสตเนี่ยครับจริงๆมันยาวแค่ไม่กี่นาทีเองนะแต่ว่าการบล o a d c a s t ์ครั้งนั้นเนี่ยครับมีคนดูจาก60กว่าประเทศทั่วโลกมีคนแบบหมุนโทรทัศน์ไปดูแบบวันบิลเลียนนะฮะก็คือแบบ1,000ล้านคนทั่วโลกมันดูแบบเรียกได้ว่ายังไงอ่ะมันดูพิเศษอะ่ะด้วยโอเคด้วยคงที่ว่ามันเป็นโอกาสพิเศษก็คือวันคริสต์มาสด้วยแล้วก็ด้วยค,ความที่พอมันเป็นอวกาศคนก็จะอยากดู เหมือนทุกวันนี้เวลาเราบอกว่าเอ้ยมีปล่อยจรวดมีสเป c เอปล่อยยานคนก็ยังไปดูกันอยู่นะฮะก็ลองคิดดูว่ามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแบบตอนนั้นตอนนั้นบน,นโลกเราอะครับมีคนอยู่แบบประมาณ4ี0 0ันห้ล้านคนแล้วแบบหนึ่ล้านคนคือแบบหมุนโทรทัศน์มาดูสิ่งนี้พร้อมกันอะหลังจากนั้นครับสัญญาณก็ตัดลงแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ3วันยานอพอลโลแก็กลับมาถึงโลกครับทีเนี้ย หลายคนเนี่ยครับเขาจะชอบพูดว่าโครงการอัพอลโล8เนี่ยครับมันสามารถสรุปได้ในประโยคประโยคเดียวจากเทเลกรามที่แบบมีคนส่งมาขอบคุณนักบินอวกาศขอบคุณอัพอลโล8มากคุณช่วยเหลือปี1968ไว้โอ้ก็ลองคิดดูว่าแบบทั้งปีมันเป็นปีที่วุ่นวายมากๆเลยอะฮะครับทั้งแบบในสังคมโลกทั้งในประเทศอเมริกาทั้งในวงการอวกาศแล้วแบบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ปิดท้ายปีเนี่ยครับโครงการอัพอลโล8ที่เกิดขึ้นในวันที่ 21- ดถึง27เดซิมเบอร์เน มันแบบเหมือนเป็นการปิดฉากที่แบบเรียกได้ว่าถึงแม้มันจะวุ่นวายเละเทะมาทั้งปีอะไรเงี้ยอย่างน้อย,นยแบบมันก็มีตอนจบดีๆที่ค่อนข้างให้ความหวังกับคนทั้งโลกเหมือนกันว่าโอเคมีเรื่องว่าเอออย่างน้อยโครงการอาพาร์ลแปดที่จริงๆเลยเนี่ยเป็นโครงการที่แบบมีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะทั้งเป็นการแบบทดลองใช้เซอร์เทนไฟกับมนุษย์ครั้งแรกเป็นการบินรอบดวงจันทร์ครั้งแรกซึ่งหลายคนก็คาดการเอาไว้ว่าโอกาสที่มันจะสําเร็จเนี่ยมันแทบจะ50-50เลยอะคือน้อยมากแต่แบบสุดท้ายมันก็สําเร็จ สำเร็จไม่พอยังแบบได้บล็อดแคสต์แมสเซจที่โด่งดังมากๆจนแบบมีผู้คนติดตามแบบหลักพันล้านคนคทั่วโลกได้ถ่ายภาพที่ที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดภาพหนึ่งในประวัติศสาสตร์ของการสำรวจอวกาศค่ะคือภาพ Earth เอิร์ธไรส์เอรเราก็แบบได้สร้างไว้แบบของวันคริสต์มาสให้ปีนั้นก็เรียกได้ว่ามันถึงกลายเป็นหนึ่งในคริสต์มาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดในประวัติศสาสตร์ของมนุษย์และในประวัติศสาสตร์ของการสำรวจอวกาศนั่นเอง ซึ่งก็นับว่าเป็นอย่างที่บอกไปเนาะเป็นการช่วยช่วยปีนันไว้คือไม่ได้หมายความว่าจะทําให้แบบสิ่งที่แย่ๆมันกลับมาดีได้นะฮะแต่ว่ามันถูกมองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของมนุษย์ละกันนะครับเพราะว่ามนุษย์เองเนี่ยก็เดินทางมาตั้งแต่อดีตเนาะแต่เนี่นับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เดินทางไปเยือนยันดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครไปมาก่อนเนา แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงจอดเองก็ตามแต่ว่าก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของมนุษยชาติที่แชร์ให้กับทุกคนเท่าๆกันในปีนั้นนะซึ่งพี่ว่าอิทธิพลของวิธีการคิดแบบเนี้ยมันถูกสานต่อมาจนถึงในยุคข,ของอพอลโลต่างๆ mm hmm. หลังจากนั้นรวมถึงอพอลโล11ด้วยครับไอโอวิวเอฟเฟก c t ที่ว่าเนี่ยปับ๊บมันกลายเป็นว่ามันทําให้คนเนี่ยมองโลกทั้งใบเนี่ยเป็นโลกใบเดียวกันจริงๆนะ ซึ่งพี่ว่ามันคล้ายกับปรัชญาของการเฉลิมฉลองคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่เหมือนกันนะคือคพี่รู้สึกว่าในอดีตอะแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศแต่ละความเชื่อแต่ละพื้นเพเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลของตัวเองเนาะอย่างเช่นคนอะในประเทศไทยอะเราก็จะรู้ชินกันว่ามีปีใหม่มีเทศกาลสงกรานเนาะปีใหม่ไทยนะฮะปีใหม่ของแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีความแตกต่างกันแต่ทีเนี้ย พอโลกทั้งใบเนี่ยมันมันมาคอนเนคกันมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเราเห็นการถ่ายทอดสดต่างๆเราเห็นโซเชียลมีเดียเราเห็นเอ,อ่อหรือว่าไม่ต้องโซเชียลมีเดียเนาะทีวีนะฮะสมัยก่อนเขาพูดถึงสิ่งเดียวกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยโลกเรามันเป็นโลกทั้งใบอะ่ะ uh huh. ดังนั้นการที่แบบเราเห็นการเฉลิมฉลองเทศกาลอะไรบางอย่างที่มันเห็นพร้อมกันทั้งโลกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ะนะฮะ ทุกคนเฉลิมฉลองร่วมกันเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกว่าเอ้ยโลกของเราทั้งใบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแฟมิลี่เดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะแล้วการสำรวจอวกาศอ่ะมันก็ยิ่งเข้ามาเติมเต็มตรงนี้ปั๊บในมุมของพี่นะพอพี่รู้สึกว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการรวมเอาคนที่แบบไม่ต้องแคร์ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนวัฒนธรรมแบบไหนอยู่ที่ประเทศไหนแต่ว่าพอมันมีมนุษย์อะมนุษย์ที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกับเราเกิดมาบนโลกเหมือนกับเราเนี่ยได้เดินทางออกไปยังอวกาศที่ ทุกคนเคยมองอ,อ่ะเออมันคือการแชร์คุณค่าร่วมกันอะไรบางอย่างของมนุษย์อ่ะซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นอวกาศพี่รู้สึกว่าอาวกาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยเฝ้ามองมาตั้งแต่อดีตแล้วทุกคนเข้าใจตรงกันหมดว่ามันเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามันเป็นความอ้างว้างมันเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลเนาะดังนั้นพออวกาศคริสต์มาสแล้วก็การมีความรู้สึกว่าเอ้ยโลกทั้งใบเนี่ยมันเป็นโลกเดียวกันหรือว่าจะไม่รู้อะสมัยนี้เขายังใช้คาแบบนี้อยู่หรือเปล่า globalization อ,อะไรอย่างเงี้ยแต,แต่แต่คือพี่พี่รู้สึกว่ามันคือแบบมันคือ VR1 อะครับแล้วมันถูกเอาองค์ประกอบพวกเนี้ยมารวมอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวกันมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะโรแมนติกมากๆแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันขับเคลื่อนวิธีการคิดขับเคลื่อนปรัชญาแล้วก็ขับเคลื่อนวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปอจริงๆใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆอพอลโล8เป็นครั้งแรกๆเลยนะที่เราได้เห็นแแบบบบไอปรชญ พี่พี่เติลบอกอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกๆอะ่ะก่อนที่แบบมันจะส่งต่อมาในยุคต่อมาที่แบบเซแกนก็เขียนเรื่องของเพลบลูดอทหรือแบบทุกวันนี้ใช่ใช่ก็ไม่ไม่อยากบอกว่าทุกวันนี้ก็เน้นย้ำเรื่องของแบบความเป็นความแบบเออสมานกลเกียวกันในเมื่อแบบอวกาศก็ลังแตกแยกกันอยู่แต่ก็นั่นแหละครับแบบผมทุกคนออ่ออออนาจะเกตภาพว่าสุดท้ายแล้วแบบในเชิงอเดรีแบบวงการอาวกาศคนที่ทํางานอาวกาศก็อยากเห็นอะไรแบบนี้นี่แหละครับครับนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของการ เฉลิมฉลองคริสต mm ์มาสในอวกาศครั้งแรกของอพอลโล8นะครับว่ามันมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทั้งไม่ได้แค่ในแง่เทศกาลว่าแบบเกาะกระแสคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันมี mm hmm. ม,นม,มันมีสัญญามันมีวิธีการมองโลกที่สุดท้ายมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศในยุคหลังจากนั้นนะครับ,รบจริงๆผมอยากปิดตอนนี้ด้วยคำว่า มาร r คริสต์มาสและแฮปปี้น e วเอียแต่ว่าลองดูปฏิทินแล้วเนี่ยเรายังมีอีกตอนหนึ่งที่เราจะได้เจอกันในวันที่31ก่อนสิ้นปีนี้ก็ Merry Christmas กับทุกคนขอให้มีความสุขหวังว่าอาทิตย์หน้าถ้าใครเริ่มไปเที่ยวกันแล้วก็ขอให้เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับ,รบก็สําหรับตอนนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี้ฮ l ล d ีเครับ <S Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th